ัสดีครับพี่น้องครับอีสานสามัคคีมาแล้วมาร้อยครับผมวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับแต่งตัวเข้มๆอย่างซี่ครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งสนามบินครับเป็นสนามบินลับครับข้างหลังผมนี่ล่ะเป็นสนามบินลับสมัยเสรีไทยครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2พุ่นล่ะครับพี่น้องส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับเป็นสนามบินลับของเสรีไทยครับที่ตั้งอยู่บ้านนาคู่ครับตำบลนาคู่อำเภอนาคู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านผมนี่เองครับสนามบินลับแห่งนี้ครับเสรีไทยเพิ่นได้จัดสร้างขึ้นครับเพื่อที่ว่าเป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินครับเครื่องบินสมัยนั้นที่มาลงนี่ก็เป็นเครื่องบินโดโกต้าครับของสัมพันธมิตรครับเพิ่นขนถ่ายยายูกยาและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ครับตลอดจนให้คู่ฝึกครับได้มาฝึกพลพรรคของเสรีไทยครับฝึกจรยุทธฝึกสอดแนมครับเสือหมอบแมวเศร้านั่นแหละครับผมฝึกทั้งด้านของการข่าวฝึกทั้งด้านของราชการลับเนี่ยครับผมและก็เอาพลพรรคของเสรีไทยส่วนหนึ่งครับขึ้นเครื่องบินนี้และก็ไปฝึกอยู่อินเดียครับผมสนามบินแห่งนี้ครับเสรีไทยทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เพิ่นได้เกณฑ์พลพรรคทั้งสาสกันเนี่ยกุชินาไลเนี่ยหรือว่าบัวขาวครับทั้งเขาวงเนี่ยครับตอนนั้นนาคู่กันยังขึ้นอยู่กับเขาวงอยู่ครับยังขึ้นอยู่กับเขาวงยังขึ้นอยู่กับบัวขาวอยู่เพิ่นก็เอามาสร้างครับเอาเกียนขนหินขนหยังมาเด้พี่น้องมาเฮ็ดกันเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งครับเนื้อที่ทั้งหมดกะถ้าผมจําบ่ผิดเนาะพี่น้องเนาะกะ510ไร่2งานครับ25ตารางวาครับผมอันตอนนี้ก็เป็นที่ของกองทัพอากาศไทยเด้อครับนี่เดี๋ยวผมสิพาเบิ่งพี่น้องว่ากว้างยาวซําใดนี่แหละครับพี่น้องสนามบินเสรีไทยแห่งนี้ครับจะทอดตัวจากทางทิศตะวันออกครับเรื่อยมาครับแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกครับผมทอดตัวจากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกครับสมัยนั้นก็จะมีแคมป์ของเสรีไทยอยู่นี่ครับผมมีแคมป์ของเสรีไทยอยู่นี่เพิ่นก็จะฝึกจรยุทธ์กันครับฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆฝึกทั้งด้านการข่าวสืบราชการลับครับผมโดยคู่ฝึกของสัมพันธมิตรครับทางอเมริกาอังกฤษครับเพิ่นมาฝึกให้และก็เอาคนของเสรีไทยส่วนหนึ่งครับขึ้นจากสนามบินนี่แหละครับไปฝึกอยู่อินเดียครับเครื่องที่เพิ่นมาลงอยู่สนามบินนี่ก็จะเป็นเครื่องโดโกต้าครับสมัยนั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2พุ่นล่ะครับสนามบินนี้ก็ถือว่าเป็นสนามบินที่มีความสำคัญครับทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่พลพรรคเสรีไทยเพิ่นได้ฝึกพลพรรคเพื่อว่าที่จะต่อสู่ต่อต้านกองกำลังของญี่ปุ่นครับที่เขามาประเทศไทยสมัยนั้นเดี๋ยวผมพาเบิ่งพี่น้องนี่แหละครับก็ทั้งหมดก็จะยอดตัวไปทั้งนั้นโอ้พี่น้องอันมันย้อนแสงก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ผมออกมาดูกลางรันเวย์ของสนามบินครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นบ่แม่นเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่ดินของกองทัพอากาศเด้อครับตอนนี้ก็เป็นที่ดินของกองทัพอากาศครับตอนนี้เพิ่นก็กำลังขุดลอกทั้งนั้นจะเป็นแน่นอนครับเป็นอ่างเก็บน้ำเพิ่นก็ขุดลอกอ่างเก็บน้ำครับเพราะว่าเป็นอำเภอใหม่เพิ่นก็ต้องหาแหล่งน้ำครับในการเป็นรีซอร์วัวครับในการที่จะกักเก็บน้ำดิบไว้ใส่ในการอุปโภคบริโภคครับบ่ว่าโรงบ่งโรงพยาบาลบ่ว่าชุมชนต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกครับพี่น้องก็ยาวไปพุ่นล่ะครับผมสนามบินเสรีไทยแห่งนี้ก็ความยาวประมาณ1กิโลเมตรครับผมพี่น้องนี่ก็จะทอดตัวจากทิศตะวันออกครับผมไปทิศตะวันตกครับนู่นล่ะครับอันนี้ก็เป็นป้ายของกองทัพอากาศครับที่เพิ่นปักไว้ว่าอันพื้นที่นี้เป็นเขตของทหารครับเป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศไทยครับ
หลังจากป้ายนี่แหละครับที่จะเป็นหัวสนามบินครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งพี่น้องไปกันครับนั่นแหละครับที่เราเห็นข้างหน้านั่นแหละครับจะเป็นหัวสนามบินพี่น้องจะเป็นจุดเริ่มต้นของสนามบินลับแห่งนี้ครับแล้วก็ทอดตัวไปทางทิศตะวันตกครับเหย้าไปทางนั้นระยะทางกับประมาณโลละครับโลกว่าอันผมจะขึ้นรถไปเด้อพี่น้องผมจะขึ้นรถท้ายไปเด้อผมบ่ย่างไปเด้อผมเมื่อยแดดก็ฮ้อนเด้อครับนี่นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของสนามบินลับสิริไทยครับอยู่อำเภอหน้าคู่ครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมเป็นสนามบินลับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เสรีไทยเพิ่นมาสร้างเอาไว้ครับเพื่อเป็นสถานที่ขึ้นลงของเครื่องบินครับในการขนถ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆครับและก็ให้ครูฝึกเพิ่นได้ลงมาฝึกครับพลพรรคเสรีไทยครับครูฝึกจากฝ่ายสัมพันธมิตรครับทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาเพิ่นก็จะได้มาฝึกวิธีการต่างๆครับเพื่อที่จะต่อต้านกองกำลังของญี่ปุ่นครับเดี๋ยวผมสีผ้าขึ้นรถขี่ท้ายไปพี่น้องบัดนี้ไปพี่น้องบัดนี้นี่ผมสีผ้าขี่รถเบิ้งครับบัดนี้เดินไม่ไหวดอกแดดก็ฮ้อนครับกะตอนนี้กับเพิ่นกะมีการขุดลอกครับขุดลอกหนองขุดลอกอ่างเก็บน้ำครับเพิ่นก็เลยเอาดินเอามาไว้ข้างๆแถวลันเวนี่ครับทางลันเวตะก้อนตอนนี้จะเป็นป่าละมอครับผมตอนนี้ผมเพิ่นกะคงจะปรับปรุงภูมิทัศน์แน่ละครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กันครับมื้อนี่ครับพี่น้องตอนนี้กับกำลังสุดครับอันนี้กับเฮากับมาสู่ไอหางสนามบินแล้วครับอันนี้ก็เป็นสุดปลายของสนามบินครับผมทางทิศตะวันตกครับเดี๋ยวผมจะจอดรถเด้อพี่น้องอันนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับ
นี่แหละครับพี่น้องนี่ก็เป็นสุดปลายของสนามบินครับทั้งทิศตะวันตกครับผมพุ่นล่ะครับเมื่อกี้นี่เอาขี่รถมาได้ทั้งพุ่นครับพี่น้องเป็นอย่างไรเนี่ยครับพี่น้องมื้อนี้ผมพามาเบิ่งส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับเป็นประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับพามาเบิ่งสนามบินลับศรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับตั้งอยู่อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคลิปนี้อีสานสำมะหมี่มาล้ำมาร้อยครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับผมสวัสดีครับ